้างแล้วแต่ว่าคุณจะสอบตรงนี้นะครับซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะเข้ามาไหวแต่ในปีแรกเนี่ยเขาจะบอกนี่เนี่ยพยายามรัฐบาลเขาพยายามที่จะมากันจากการที่เราได้พูดคุยกับผู้นะครับไปเนี่ยนะนี่ไปค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่เข้าไปทานดูนะครับจิตงงอาฟริกาตรงนี้นะอเมริกาใต้พวกอะไรเนี่ยนะก็จะมีการระบาดต่อเนื่องที่เล่ามาครับว่าเศรษฐกิจเสียหายทั้งหมดแต่ถ้าเราป้องกันได้นะครับเราพยายามที่จะวันนี้ถ้าที่ประชุมกับกรมศุลกากรนั้นหลายเมื่อไหร่ก็ดีว่าจุดที่เหมาะสมที่จีนนะครับไปเอาพันจากศิลปะมาปลูกที่นี่นะครับย้ำได้เลยว่าไม่ใช่นายทุนครับไม่ใช่ผู้ประกอบการผมเป็นชาวบ้านธรรมดาที่อยู่ตาพยาหากินโดยวิถีชาวบ้านมาตั้งนานแล้วแต่ไอ้เรื่องมันหัวเนี่ยผมบอกว่าปิดไปเลยแต่สำหรับที่ว่าการเป็นเพื่อนย้ายได้มาเนี่ยมันจะต้องมีสถานะแต่เดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ได้การเข้าทั้งหัวมันหรือทั้งเส้นจะไม่ให้เข้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะคะจะกระบวนการเดียวเลยกลับแล้วก็ไม่ให้มันเส้นและมันหัวของกลับแล้วก็เลยทำยิ่งใกล้แบบว่าก็ที่ไหนที่ไหน